ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์ค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินมาถึงตอนที่21แล้วใช่แล้วโจโฉนายกตลอดการยังคงเป็นนายกอยู่นะคะครับผมแล้วก็ยังไม่เสียฟอร์มด้วยใช่ได้พักพวกเพิ่มด้วยงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเล่าเรื่องสามก๊กจากมุมมองของโจโฉที่ถูกทำให้เป็นผู้ร้ายในฉบับที่เรียกว่าคือโดยทั่วไปโจโฉก็จะถูกมองว่าเป็นฝั่งตรงข้ามกับคนดีหรือฝั่งพระเอกนะคะคือฝั่งเล่าปี่ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคุณจิตรินค่อนข้างจะถูกมองว่าเป็นตัวร้ายเป็นพวกเผด็จการใช่ภาพพจน์ของโจโฉนี่เป็นยังไงนะสำหรับคนอ่านสามก๊กถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มาอ่านฉบับในทุนของคุณชัยคึกฤทธิ์เนี่ยโดยทั่วไปก็จริงๆถ้าคนอ่านสามก๊กนะครับพี่ไม่ค่อยได้มองว่าใครเป็นฝั่งดีหรือใครเป็นฝั่งร้ายมากแต่ว่าจะมองว่าในเรื่องเนี่ยรู้ว่าเจตนาของคนเขียนน่ะไม่ค่อยให้ไม่ค่อยชอบโจโฉไม่ค่อยให้เครดิตโจโฉเท่าไหร่ค่ะคือไม่ถึงขนาดที่เป็นผู้ร้ายอะไรแบบนั้นใช่แต่ว่าโอ้โหถ้าเล่าปีนี่อาจจะดูเป็นฝั่งพระเอกด้วยความที่ว่าหน้าสงสารมีหน้าเห็นใจเป็นเชื้อพระวงศ์ตกอับนู่นนี่นั่นค่ะโดนกลั่นแกล้งมาตลอดเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะวันนี้ก็มาถึงตอนที่21นะคะครับประเด็นสำคัญของวันนี้นี่คืออะไรคุณจิตรินที่เราจะไปเจอนะโอ้โหวันนี้นี่จะเป็นการจัดการอ้วนเซี่ยวให้ราบคาบครับพี่ถอนรากถอนโคนตระกูลอ้วนเลยครับ คืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอ้วนเซี่ยวมากเพราะตอนนี้อ้วนเซี่ยวกระสอบกระแสกใกล้จะตายแล้วแต่อ้วนเซียวมีลูกใช่มีอ้วนทำกับอ้วนส่งโจโฉจะต้องมาจัดการเจ้าสองคนนี่แหละเพราะว่าตีกันเหลือเกินศึกตระกูลอ้วนครับผมอ้วนเซียวนี่ก็ยืดเยื้อกันมานานเหมือนกันเนาะใช่ครับโอ้โหมาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับอ้วนเซียวแล้วก็ส่วนฝั่งของเล่าปี่นี่หลังจากไปอยู่กับเล่าเปียวก็ยังจะมีปัญหากับบ้านเมืองของเล่าเปียวพอดีว่าน่าจะมีปัญหากับอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งภรรยาของเล่าเปียวครับอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคือว่าภรรยาของเล่าเปียวเป็นตระกูลซัวครับแล้วตระกูลซัวเนี่ยเป็นผู้คุมกำลังทหารของเมืองที่เป็นปกครองของเล่าเปียวอยู่หมายถึงเล่าปีก็ไปเข้าทางภรรยาของเล่าเปียวอ๋อเปล่าครับหมายถึงว่าคือฝั่งภรรยาเล่าเปียวเนี่ยไม่ค่อยชอบเล่าปีอ๋อครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงช่วงนี้อันนี้เราแอบสปอยไปนิดก่อนนะคะครับผมแล้วก็เหตุการณ์ช่วงนี้ครับจะทำให้เล่าปี่เนี่ยไปเจอกับคนสำคัญของเรื่องนั่นก็คือเจอกับจุกัดเหลียงของเบงออกสักทีนะใช่ก็เลยต้องเล่าเกินไว้นิดนึงค่ะคือคอดเรื่องแล้วนะคะยังไม่เจอใช่ยังไม่เจอหน้าของเบงหรือว่าจุกัดเหลียงเลยใช่เดี๋ยวจะได้เจอแล้วค่ะใกล้แล้วครับค่ะเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะกับตอนที่21โจโฉนายกตลอดการค่ะฝ่ายโจโฉเมื่อทราบว่าเล่าปี่ยกไปอยู่กับเล่าเปียวแล้วโจโฉก็ไม่ได้ติดตามเพราะว่าทหารต้องผ่านสงครามมาถึง2ครั้ง2หนติดกันโจโฉก็เลยตัดสินใจยกทัพกลับเมืองฮูโตให้ทหารได้พักแล้วทหารก็พักอยู่ณที่นั้นจนตลอดฤดูหนาวครั้นขึ้นปีใหม่หน้าร้อนโจโฉให้แหหัวตุ้นกับหมันทองยกทัพไปที่เมืองยีหลำเพื่อคอยขัดทัพอ้วนเซี่ยวส่วนโจโฉเองนั้นยกทัพหลวงข้ามแม่น้ำฮองโหไปตั้งทัพคอยฟังข่าวอ้วนเซี่ยวอยู่ภายในเขตแดนของอ้วนเซี่ยวเองทีนี้ลองมาดูทางฝั่งอ้วนเซี่ยวบ้างตั้งแต่แตกทัพโจโฉมาเมื่อปีก่อนอ้วนเซี่ยวก็ล้มเจ็บเรื่อยมาพอรู้ข่าวว่าโจโฉยกทัพมาอีก
ก็จะออกไปสู้รบกับโจโฉทั้งที่ตัวเองยังป่วยอยู่ยังไม่หายลูกชายคืออ้วนชงก็ห้ามปรามเอาไว้แล้วก็ขออาสาออกไปรบแทนซึ่งอ้วนเซียวก็อนุญาตแต่อ้วนชงก็กลับพ่ายแพ้กองทัพโจโฉมาแบบสะบักสะบอมเลยทีเดียวอ้วนเซียวพอรู้ข่าวว่าลูกชายไปแพ้ศึกก็เสียใจนักอาการที่ป่วยอยู่นั้นก็ทรุดหนักลงจนถึงขั้นอาเจียนเป็นโลหิตแล้วอ้วนเซียวก็ถึงแก่ความตายนักรบอย่างอ้วนเซียวไม่ได้ตายกลางสนามรบนะคะตายคือจะบอกว่าตายกลางสนามรบก็ได้คือตายในขณะที่กำลังมีศึกใช่แต่ไม่ได้ตายณที่รบถูกไม่ได้ตายคาสมรภูมินะคะกระอักเลือดตายจะเห็นได้ว่าตัวละครในเรื่องสามก๊กที่อาเจียนเป็นโลหิตนี่ก็หลายคนเหมือนกันนะใช่ครับในอนาคตก็มีอีกหลายคนครับพี่ค่ะมันบ่งบอกถึงความคับแค้นโอ้ช้ำในตายใบบัวบกก็เอาไม่อยู่นะคะไม่ไหวครับทีนี้ในส่วนของภรรยาอ้วนเซียวนางเล่าสื่อพอสามีตายก็เรียกประชุมขุนนางแล้วก็ตั้งลูกชายคืออ้วนทรงเป็นผู้ว่าราชการแทนอ้วนเซียวการยกอ้วนทรงขึ้นเป็นใหญ่ได้ก่อให้เกิดความร้าวฉานขึ้นในวงตระกูลของอ้วนเซียวเป็นอย่างมากเพราะว่าอ้วนเซียวนั้นไม่ได้มีอ้วนทรงเพียงคนเดียวอ้วนเซียวยังมีลูกอีกหลายคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ใหญ่และต่างคนต่างก็แข่งแย่งกันในการที่จะเป็นใหญ่แทนพ่อความร้าวฉานในวงตระกูลอ้วนเซียวนำไปสู่ความแตกสลายของกลุ่มการเมืองทางฝ่ายอ้วนเซียวในที่สุดในขณะที่อ้วนเซียวถึงแก่ความตายนั้นอ้วนถำผู้เป็นพี่อ้วนทรงไม่ได้อยู่ในเมืองกีจิ๋วพออ้วนถำทราบว่าบิดาตายอ้วนถำก็คุมทหารกลับมาแต่ไปติดค่ายโจโฉซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองอ้วนถำนั้นถือว่าตัวเป็นพี่อ้วนทรงถ้าพ่อตายคนที่จะได้รับตำแหน่งสืบต่ออำนาจจากพ่อก็ควรจะต้องเป็นตัวเองแต่กลับเป็นอ้วนทรงอ้วนทรงก็ยืนยันว่าตนเข้ารับตำแหน่งแทนบิดาตามคำสั่งของบิดาอ้วนถำนั้นอ้วนเซียวสั่งเอาไว้ว่าให้ไปครองเมืองเซียงจิ๋วเมื่ออ้วนถำทราบดังนั้นก็ไม่พอใจแต่ก็ยังกีดกันโจโฉอยู่แล้วก็ทำทีว่าจะมาช่วยรบโจโฉขอให้อ้วนทรงส่งทหารออกไปช่วยรบด้วยตอนนี้กลายเป็นว่าการตั้งรัชทายาทเนี่ยเป็นปัญหาซะละไม่ใช่รัชทายาทเป็นผู้สืบทอดอำนาจครับนะเป็นตัวแทนแล้วปัญหาเนี่ยมันเป็นต้นเรื่องของสามก๊กเลยนะพี่เมียจำได้ไหมที่ตอนพระเจ้าเลนเต้ตายแล้วก็จะเอาใครขึ้นมามีโอรสของสนมเอกโอรสของมเหสีเอกนะคะก็วุ่นวายกว่าที่จะมาลงตัวที่พระเจ้าเฮียนเต้นี่ก็ โอ้ยฟาดฟันกันหนักหนาสาหัสหลายยกใช่อันนี้ก็เหมือนกันใช่เพราะว่าอ้วนเซียวเองเนี่ยเขาก็เป็นใหญ่เป็นโตนะก็เป็นเจ้าเมืองนะเป็นผู้ว่าราชการแล้วก็คนที่เป็นพี่ชายคนโตถ้าเกิดว่าตัวเองไม่ได้รับตำแหน่งมันก็ช้ำใจนะข้ามหน้าข้ามตาไม่เหมือนกับว่าเอ๊ะเรานี่ไม่มีความรู้ความสามารถหรอกทำไมถึงให้น้องเป็นทาสใช่ไหมเราก็ยังมีชีวิตอยู่นี่นาอ้วนถำก็คงคิดแบบนั้นล่ะทีนี้ฝ่ายโจโฉเมื่อเห็นอ้วนถำยกทหารมาตั้งค่ายก็ยกทัพเข้าประชิดค่ายอ้วนถำเมื่อเกิดการรบพุ่งกันขึ้นอ้วนถำสู้โจโฉไม่ได้เสียทหารไปมากมายอ้วนทรงก็ส่งทหารออกไปช่วยรบส่งไปช่วย 5,000 คนแต่กองทัพของอ้วนทรงที่ออกไปช่วยนั้นก็กลับไปเสียทีแก่ทหารของโจโฉอีกแตกพ่ายยับเยินไปสิ้นเมื่ออ้วนถำรู้ว่าอ้วนทรงเพียงแค่ส่งทหารมาช่วยแต่ว่าไม่ได้ยกทัพมาด้วยตัวเองอ้วนถำก็โกรธส่งหนังสือเข้าไปถึงอ้วนทรงขอให้ยกทหารมาด้วยตนเองให้ได้
ยกทหารมาด้วยตนเองก็คือว่าให้ตัวเองให้อ้วนทรงเนี่ยนำทัพมาเป็นแม่ทัพมาคืออยากจะให้มาด้วยตัวเองไม่ใช่แค่ส่งทหารมาช่วยเฉยๆตอนแรกอ้วนทรงไม่ยอมออกมาอ้วนทำก็แค้นใจจะไปเข้ากับฝ่ายโจโฉคือถ้าเกิดแกไม่ออกมาช่วยฉันเนี่ยนะงอนแล้วนะฉันงอนฉันจะไปเข้ากับฝ่ายโจโฉอ้วนทรงก็เลยต้องยอมออกมาช่วยแต่แล้วทั้งทัพอ้วนทรงและอ้วนถำก็พ่ายแพ้แก่โจโฉต้องหนีเข้าเมืองกีจิ๋วปิดประตูเมืองรักษาเมืองนิ่งอยู่ไม่ยอมออกรบฝ่ายโจโฉเห็นบรรดาพวกแซ่อ้วนกบดานเงียบเลยไม่ยอมออกมาสู้ก็พิเคราะห์ดูเห็นว่าพี่น้องแซ่อ้วนนั้นมีใจแก่งแย่งอำนาจกันอยู่ถึงทิ้งไว้ก็คงจะต้องแตกกันทำลายกันไปเองในขณะนั้นเล่าปีก็ไปสมคบกับเล่าเปียวเป็นภัยคุกคามอยู่ที่เมืองเกงจิ๋วทางภาคใต้โจโฉจึงให้เลิกทัพจากเมืองกีจิ๋วยกตรงไปยังเมืองเกงจิ๋วอันนี้หมายจะไปจัดการเล่าปีใช่ไหมใช่ครับพี่ไปเก่งจิ๋วซึ่งเป็นเมืองที่เล่าปีอยู่กับเล่าเปียวนะตอนนี้พอโจโฉยกทัพไปแล้วก็เป็นไปตามที่โจโฉได้คาดเอาไว้คืออ้วนถามกับอ้วนทรงก็ทะเลาะกันแตกคอกันอ้วนถามให้ไปเชิญอ้วนทรงผู้เป็นน้องมากินโต๊ะค่ะคือชวนมากินอาหารนะแต่จริงๆเนี่ยเป็นอุบายกะว่าจะจับน้องฆ่าซะแต่อ้วนทรงก็รู้ทันก็เกิดการรบพุ่งกันเองคือรบกันเองระหว่างพี่น้องแต่อ้วนถามสู้อ้วนทรงไม่ได้ก็หนีไปอยู่ที่เมืองเพ็งง้วนกวนอ้วนทรงก็ยกทัพตามไปล้อมเมืองไว้อ้วนถามเห็นจวนตัวจึงให้สินผีผู้เป็นเจ้าเมืองเพ็งง้วนกวนเล็ดลอดหนีออกจากเมืองไปหาโจโฉแล้วก็แจ้งแก่โจโฉว่าอ้วนถามขอยอมอ่อนน้อมขอให้โจโฉยกทัพมาช่วยปราบปรามอ้วนทรงทีเถิดพี่น้องรบกันเองขอให้คนนอกมาช่วยข่าวนี่แหละจุดจบที่แท้จริงแล้วคนนอกก็เป็นศัตรูด้วยครับตอนนั้นอ้วนถามแค่คงจะอยากมีชีวิตรอดแหละครับสินผีก็เดินทางมาเพื่อที่จะพบกับโจโฉเมื่อโจโฉเดินทางมาถึงเมืองเกงจิ๋วรู้ข่าวการอ่อนน้อมหรือว่าการสวามิภักดิ์ของอ้วนธรรมข่าวนี้ทำให้โจโฉต้องกลับใจเพราะเห็นเป็นโอกาสที่จะตีหัวเมืองภาคเหนือซึ่งอยู่ในความครอบครองของอ้วนเซี่ยวเห็นเป็นโอกาสที่จะตีเอาไว้ให้ได้ทั้งหมดถ้าหากไปตีเมืองเกงจิ๋วซึ่งในขณะนั้นยังมีความแข็งแรงอยู่ก็มีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อยอันหนึ่งสินผีผู้ซึ่งอ้วนถามใช้ให้มาเจรจานั้นก็เป็นคนพูดจาหลักแหลมมีเหตุผลน่าฟังลองมาฟังนะคะว่าคุณสินผีซึ่งได้รับมอบหมายจากอ้วนถามให้มาทำหน้าที่สำคัญในคราวนี้เนี่ยเขาพูดจาหลักแหลมแล้วก็มีเหตุผลน่าฟังอย่างไรอันอ้วนเสี่ยวนั้นทำสงครามก็พ่ายแพ้แก่ท่านเป็นหลายครั้งแล้วอ้วนเสี่ยวมิได้เชื่อที่ปรึกษากลับเอาโทษถึงตายบ้างทอดออกเสียจากที่บ้างที่ปรึกษาและทหารทั้งปวงอิดโรยท้อการศึกจึงเสียไปจดอ้วนเสี่ยวก็ถึงแก่ความตายบัดนี้อ้วนถามกับอ้วนทรงชิงกันเป็นใหญ่บรรดาคนทั้งปวงก็แจ้งอยู่ว่าแซ่อ้วนจะสาบสูญแล้วจึงบังเกิดให้เป็นทั้งนี้ขอให้ยกไปตีเมืองกีจิ๋วอ้วนทรงก็จะเป็นกังวลหลังจะยกมารบพุ่งกับท่านอ้วนถามก็จะตีกระหนาบมา
แซ่อ้วนครั้งนี้อุปมาเหมือนใบไม้แห้งอันหล่นเมื่อเทศกาลแล้งตัวท่านดังเพลิงป่าอันต้องลมก็จะไหม้ใบไม้ทั้งนั้นเป็นจุนไปซึ่งท่านจะตั้งรับเมืองเกงจิ๋วอยู่ฉะนั้นเห็นไม่ควรด้วยเล่าเปียวทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎรมีความสุขอยู่อันหัวเมืองฝ่ายเหนือนั้นกล้าแข็งยิ่งกว่าหัวเมืองทั้งปวงเมื่อท่านปราบปรามหัวเมืองฝ่ายเหนือราบคาบแล้วการทั้งปวงก็จะเป็นสิทธิ์แก่ท่านนี่คือวาจาของซินผีต้องบอกว่าเป็นทูตจำเป็นเฉพาะกิจครับผมที่อ้วนถำใช้ให้มาเจรจากับโจโฉแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้เข้ากับอ้วนถำซะทีเดียวนะพี่ ดูพูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้เหมือนกัน โจโฉเห็นซินผีพูดจาดีก็เกลี้ยกล่อมเอาไว้ใช้ในราชการต่อไปคือโจโฉประทับใจในตัวทูตครับเลี้ยงไว้จากนั้นก็ยกทัพกลับไปที่เมืองเพงงวนกวนฝ่ายอ้วนทรงเมื่อรู้ว่าโจโฉยกทัพมาก็รีบยกออกจากเมืองไปรักษาเมืองกีจิ๋วคือตอนนั้นอ้วนทรงอยู่ที่เพงงวนกวนก็ยกทัพออกไปรักษากีจิ๋วเอาไว้ในขณะที่อ้วนถำก็ออกจากเมืองเพงงวนกวนมาหาโจโฉแล้วก็พาลิกองแล้วก็ลิเสียงซึ่งเป็นนายทหารมาด้วยโจโฉต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันดียิ่งแล้วก็ชอบใจที่อ้วนถำมาอ่อนน้อมสวามิภักดิ์บอกว่าเสร็จศึกแล้วจะยกลูกสาวให้โจโฉจะคุมทัพไปตีอ้วนทรงที่เมืองกีจิ๋วส่วนลิกองแล้วก็ลิเสียงนั้นโจโฉตั้งให้เป็นนายทหารประจำกองทัพแต่อ้วนถำเป็นคนใจคอโลเลไม่แน่นอนอันนี้คือได้พ่อมาเต็มๆถึงแม้ว่าโจโฉรับปากก็จะเลี้ยงดูให้ดีถึงจะให้ครองตำแหน่งลูกเขยแต่อ้วนถำนั้นหาได้รักใครโจโฉด้วยใจจริงไม่กลับมีหนังสือชักชวนลิกองแล้วก็ลิเสียงให้หักหลังโจโฉซะแต่อย่านึกว่าโจโฉไม่รู้เรื่องราวทั้งนี้โจโฉรู้หมดแต่ในเมื่อยังไม่ถึงเวลาโจโฉก็ทำเป็นนิ่งเสียเมื่อโจโฉยกทัพมาล้อมเมืองกีจิ๋วเอาไว้แล้วก็สั่งให้ทหารขุดคลองไขน้ำเข้ามาท่วมเมืองเพื่อให้คนในเมืองได้รับความเดือดร้อนเป็นการตัดกำลังแต่เมืองกีจิ๋วก็ยังหาแตกไม่โจโฉจึงสั่งให้ทหารขุดอุโมงค์เพื่อที่จะให้ทะลุลอดกำแพงเมืองเข้าไปแต่คนในเมืองก็รู้ทันป้องกันการขุดอุโมงค์เอาไว้เสียได้ในระหว่างที่โจโฉล้อมเมืองกีจิ๋วอยู่นั้นอ้วนทรงก็ยกกองทัพไปล้อมเมืองเพ่งง้วนกวนของอ้วนถำให้ทหารเมืองอื่นมาตีค่ายโจโฉทหารเหล่านั้นก็แตกพ่ายไปอ้วนทรงคิดเป็นห่วงเมืองกีจิ๋วจึงยกทัพกลับมาโดยลอบมาทางลัดมิให้มาทางหลวงแต่โจโฉรู้ทันให้ทหารไปคอยสกัดอ้วนทรงก็เลยเข้าเมืองไม่ได้ก็ตั้งค่ายลงต่อจากนั้นโจโฉก็ส่งทหารไปตีค่ายอ้วนทรงอย่างหนักอ้วนทรงไม่สามารถต่อสู้ได้ต้องเสียรี้พลเป็นอันมากแล้วก็ตัวอ้วนทรงเองนั้นก็หลบหนีออกจากค่ายทหารแล้วก็พาทหารที่เหลือตายหลบหนีข้ามภูเขาไปฝ่ายโจโฉเมื่ออ้วนทรงหนีไปแล้วโจโฉก็เข้าล้อมเมืองกีจิ๋วเอาไว้อย่างมั่นคงวันหนึ่งสินผี
เอาตราตำแหน่งกับหมวกของอ้วนทรงซึ่งทิ้งเอาไว้ในค่ายใส่ปลายไม้แล้วก็ชูขึ้นร้องประกาศแก่ทหารที่รักษาเมืองกีจิ๋วอยู่นั้นให้ได้ยินว่าอ้วนทรงตายเสียแล้วให้ทหารทั้งปวงมาเข้ากับโจโฉซิมโพยเห็นซินผีทำแบบนั้นก็โกรธจึงเอาบุตรภรรยาและก็ญาติพี่น้องพรรคพวกของซินผีประมาณ80คนมาฆ่าให้ซินผีดูที่หน้าประตูเมืองการกระทำของซิมโพยนี้ทำให้ซิมเอ๋งผู้เป็นหลานรักรู้สึกเครียดแค้นแทนซินผีผู้เป็นมิตรซิมเอ๋งจึงอาสาเป็นไส้ศึกลอบเปิดประตูเมืองให้ทหารฝ่ายโจโฉเข้าเมืองได้โจโฉก็ได้เมืองกีจิ๋วตั้งแต่วาระนั้นนี่มันผัวพันพลวันพลตูกันมากเลยนะเนี่ยเยอะมากมายครับพี่กว่าจะได้กีจิ๋วมาเนี่ยต้องปราบตระกูลอ้วนก่อนแล้วก็ไปมาเจอตระกูลสิมใช่แต่ตระกูลสิมเนี่ยก็มีการขัดแย้งกันเองอีกใช่สิมเอ๋งเป็นหลานแต่ว่าเป็นเพื่อนกับซินผีครับเรื่องเยอะนะวุ่นวายมากมันเป็นสิ่งที่อ้วนเซียวทิ้งไว้แหละครับสิ่งที่อ้วนเซียวไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยแล้วก็กลายมาเป็นเรื่องที่โจโฉจะต้องกำราบให้เรียบร้อยเอาเป็นว่าตอนนี้โจโฉได้เมืองกีจิ๋วแล้วนะทีนี้พอโจโฉเข้าเมืองได้โจโฉก็เหมือนกับทุกๆครั้งล่ะค่ะเขาจะดูแลให้ความอุปการะคุ้มครองแก่ครอบครัวของอดีตประมุขของเมืองนั้นคือเท่าที่ดูเนี่ยโจโฉเขาก็เป็นคนให้เกียรติคนนะครับในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเขาให้ความอุปการะคุ้มครองแก่ครอบครัวของอ้วนเซียวเป็นอันดีนางเล่าสือภรรยาของอ้วนเซียวนั้นได้ยกนางเอียนซีซึ่งเป็นหญิงรูปงามผู้เป็นสะใภ้ให้เป็นภรรยาของโจผีบุตรโจโฉแล้วโจโฉก็ให้แต่งเครื่องเส้นมาเส้นศพอ้วนเซียวแล้วก็ร้องไห้รักอ้วนเซียวเป็นอันมากฝ่ายที่ปรึกษาและทหารทั้งปวงเห็นโจโฉร้องไห้อะไรอ้วนเซียวก็มีความสงสัยจึงไต่ถามโจโฉคงประมาณว่าโอ้โหรบกันจะเป็นจะตายใช่ไหมเป็นศัตรูอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันแล้วทำไมพออ้วนเซียวตายทำไมโจโฉต้องมาเสียน้ำตาให้ด้วยลองฟังคำอธิบายของโจโฉดูค่ะเมื่อครั้งตังโตตั้งตัวเป็นมหาอุปราชนั้นเรากับอ้วนเซี่ยวและ17หัวเมืองยกกองทัพไปตั้งอยู่นอกด่านกี่สุยกวนจะกำจัดตังโตเสียอ้วนเซียวจึงลอบถามเราว่าแม้สงครามพ่ายแพ้ตังโตแล้วจะไปตั้งซ่องสมอยู่ตำบลใดจึงจะได้การต่อไปเราจึงถามอ้วนเซียวว่าตัวท่านจะไปอยู่แห่งใดเล่าอ้วนเซียวบอกว่าจะมาอยู่หัวเมืองฝ่ายเหนือนี้ด้วยมีที่ทางกว้างขวางทั้งเสบียงอาหารบริบูรณ์และทหารก็ชำนาญในการศึกจะได้คิดการใหญ่ต่อไปเราจึงว่าตัวเรานี้ไปไม่เลือกถ้าที่ตำบลใดเห็นคนทั้งปวงจะเป็นใจด้วยเราเราก็จะอยู่คิดการที่นั้นถึงอ้วนเซี่ยวกับเราเป็นคู่ทำศึกขับเคี่ยวกันก็ดีแต่ได้เป็นเพื่อนกันมาแต่ก่อนเราจึงร้องไห้รักเพราะเหตุฉะนี้คือลึกๆก็ยังมีความรักความอาลัยครับถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะสู้กันหรอกแต่ว่าด้วยหน้าที่
ด้วยบริบทต่างๆหลายๆอย่างนะคะก็ทำให้ต้องจำใจรบกันทีนี้จะกล่าวถึงอ้วนถำซึ่งเป็นลูกชายของอ้วนเซียวเมื่ออ้วนถำรู้ว่าอ้วนทรงผู้เป็นน้องหนีโจโฉไปอ้วนถำก็ยกทหารออกติดตามด้วยความแค้นแต่เมื่อตามไม่ทันก็ยกทหารกลับมาที่เมืองเพ็งม้วนกวนแล้วก็คิดการที่จะมารบกับโจโฉเพื่อเอาเมืองกีจิ๋วคืนในขณะนั้นโจโฉให้มาตามอ้วนถำไปพบเพื่อเจรจาข้อราชการแต่อ้วนถำก็ไม่ยอมไปโจโฉก็รู้ล่ะว่าสงสัยอ้วนถำเอาใจออกห่างซะแล้วก็เลยยกทหารออกจากเมืองกีจิ๋วจะไปตีเมืองเพ็งม้วนกวนอ้วนถำก็รู้ว่าโจโฉยกทัพมาก็ส่งคนไปหาเล่าเปียวขอกำลังมาช่วยรบกับโจโฉแต่เล่าปีนี่ล่ะเป็นคนห้ามเล่าเปียวมีให้ช่วยเหลือพวกแซ่อ้วนเล่าเปียวจึงเพียงแต่ส่งหนังสือมาอบรมอ้วนถำให้ปรองดองสามัคคีกันในบรรดาญาติพี่น้องเมื่ออ้วนถำเห็นหนังสือเล่าเปียวก็รู้ตัวว่าคงรักษาเมืองเพ็งง้วนกวนเอาไว้ไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเล่าเปียวไม่ช่วยอ้วนถำจึงตัดสินใจทิ้งเมืองแล้วก็ยกไปอยู่เมืองลำพีปรากฏว่าโจโฉก็ยกตามไปถึงเมืองลำพีอีกเช่นเดียวกันโจโฉล้อมเมืองลำพีอยู่ได้ไม่นานก็ตีเมืองได้และอ้วนถำก็ตายในที่รบจริงๆแล้วถ้าอ้วนถำมีความจริงใจต่อโจโฉนะครับก็น่าที่จะมีโอกาสได้ดิบได้ดีใช่เพราะว่าโจโฉให้โอกาสใช่แต่อ้วนถำก็ยังคิดที่จะเป็นใหญ่แล้วก็ไม่จริงใจคือคิดที่จะเป็นใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่ประเด็นก็คือคุณมาขอความช่วยเหลือเขาแล้วไปทรยศเขาอีกแล้วคุณไม่จริงใจใช่ลำบากเลยทีนี้พอจัดแจงเมืองลำพีเรียบร้อยแล้วโจโฉก็ให้จัดทัพออกติดตามอ้วนทรงแล้วก็อ้วนฮีมีอ้วนฮีมาอีกคนหนึ่งนะคะครับซึ่งเป็นลูกของอ้วนเซียวทั้งหมดนี่แหละคือสองคนนี้ไปอยู่ที่เมืองอิวจิ๋วแต่สองคนนี้พอรู้ว่าทหารโจโฉมาไล่ตามจับตัวก็หนีตะเลิดออกจากเมืองอิวจิ๋วไปอีกแสดงว่าตอนนี้ฝ่ายของโจโฉก็มีความเข้มแข็งมากครับเพียงแค่รู้ว่ามานี่ก็โอ้คันครามหนีกันกระเจิงแล้วใช่ข้างฝ่ายโจโฉก็เห็นว่าครั้งนี้เป็นโอกาสในการที่จะปราบปรามหัวเมืองตะวันตกให้ราบคาบเสียทีก็ยกทัพใหญ่บุกเข้าไปในมณฑลนั้นหัวเมืองใดที่อ่อนน้อมยอมสวามิภักดิ์โจโฉก็รับไว้แต่โดยดีหัวเมืองใดที่ต่อสู้ขัดขืนโจโฉก็จัดการปราบปรามจนราบคาบการออกรบคราวนี้ทหารโจโฉต้องตรากตรำอย่างหนักเพราะว่าเป็นพื้นที่ทุรกันดารกุยแกที่ปรึกษาโจโฉนั้นถึงกับล้มเจ็บลงซึ่งโจโฉก็ให้กุยแกพักอยู่ณที่หนึ่งแต่ตนเองนั้นยกทัพเดินทางต่อไปโดยไม่ได้เห็นแก่เหนื่อยยากและขณะที่เดินทางไปนั้นโจโฉก็ได้ประสบความยากลำบากต่างๆนานาถึงขนาดต้องฆ่าม้าแล้วก็เอาเนื้อมาให้ทหารกินคือไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากลำบากธรรมดาแต่อดอยากด้วยครับเมื่อหมดแรงโจโฉก็เดินทัพกลับพอมาถึงที่ตั้งก็ทราบข่าวว่ากุยแกตายเสียแล้วก่อนจะตายกุยแกฝากหนังสือไว้ให้โจโฉฉบับหนึ่งเป็นความว่าอ้วนทรงแล้วก็อ้วนหีนั้นบัดนี้ขอไปอาศัยกองซุนของเจ้าเมืองเลียวตังขออย่าให้โจโฉยกติดตามไปเลยเพราะว่ากองซุนของจะนำหัวอ้วนทรงอ้วนหีมาเป็นบรรณาการขอสวามิภักดิ์ต่อโจโฉเองคือไม่ต้องลงมือเดี๋ยวเขาก็เอามาประเคนให้ครับโจโฉก็เชื่อคำปรึกษาของกุยแ
ให้ยับยั้งคอยดูเหตุการณ์อยู่และในที่สุดการก็เป็นไปจริงอย่างที่กุยแก่ได้คาดทำนายไว้กุยแก่ก็เป็นอัจฉริยะผู้อายุสั้นอีกคนหนึ่งครับน่าเสียดายจริงๆใช่ก่อนตายก็ยังเป็นห่วงเป็นใยรับผิดชอบภารกิจหน้าที่อย่างเต็มที่ครับโจโฉมาหัวเมืองตะวันตกคราวนี้ก็เท่ากับว่าคือได้งานเยอะนะเยอะมากจัดการปราบปรามได้ราบคาบและได้หัวเมืองเหล่านี้ไปอยู่ใต้อำนาจรัฐบาลกลางสมความปรารถนาอยู่หมัดหมดเลยดังนั้นเพื่อฉลองชัยชนะโจโฉจึงให้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นที่ตำบลเงียบกุนริมแม่น้ำเจียงโฮอนุสาวรีย์นั้นเป็นปราสาทใหญ่สามหลังบรรจุรูปนกยูงทองแดงเอาไว้หลังกลางข้างขวานั้นไว้รูปมังกรส่วนข้างซ้ายไว้รูปหงเสร็จแล้วโจโฉก็ยกทัพกลับเมืองฮูโตทนุบำรุงทหารให้มีกำลังเอาไว้ใช้ราชการต่อไปเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนครับผมก็ถือได้ว่าเป็นการพักพร้อมกับความสำเร็จของโจโฉคุณโจโฉเขาก็พักเหมือนกันครับเหนื่อยมามากแต่ก็อย่างที่บอกนะคะได้งานเยอะค่ะได้หมดเลยสำหรับหัวเมืองตะวันตกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากที่ปราบปรามหัวเมืองตะวันตกหัวเมืองฝ่ายเหนือได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงตอนที่โจโฉได้ฉลองกับความสำเร็จนะความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ป่าภาคตะวันตกได้ครบเลยเหมือนกับมีหัวเมืองฝ่ายเหนือด้วยหรือเปล่าใช่ครับฝ่ายเหนือด้วยแล้วก็ฝ่ายตะวันตกด้วยใช่คราวนี้โจโฉก็เลยจะเป็นก๊กที่อยู่ทางภาคตะวันตกกับเหนือก็เรียกว่าเป็นก๊กใหญ่แล้วก็เป็นก๊กที่แข็งแรงมีอำนาจครับคือถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นหมากรุกกันอันนี้ก็คือกินหลายตัวเลยนะใช่ครับเก็บเพลินเลยอ่ะตอนนี้หน้ากระดานนี่เกือบจะโล่งแล้วครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะครับผมนี่แหละครับเราจะไปตรงจุดที่เล่าปีกับเล่าเปียวกำลังจะมีปัญหาแหละสองคนเนี้ยไม่ได้มีปัญหาหรอกอย่างที่เคยเล่าครับจะมีปัญหากับภรรยาอืมค่ะจริงๆแล้วถ้าตระกูลอ้วนได้ล่วงรู้เบื้องหลังนะว่าสาเหตุที่เล่าเปียไม่ยอมส่งทหารมาช่วยเนี่ยเป็นเพราะเล่าปีคงจะแค้นหน้าดูเลยตอนสมัยรุ่นพ่อก็โดนเล่าปีนั่นแหละทำให้เสียการไปหลายครั้งพอมารุ่นลูกก็ยังจะมาขัดขวางไม่ให้ร่วมมือกับเล่าเปียอีกก็เล่าปีนี่ก็ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านหลายกรณีเหมือนกันนะครับผมไม่เข้าใจความคิดของเล่าปี่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นหนึ่งเพื่อให้กำจัดคู่แข่งสองเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากสถานการณ์นั้นๆมาได้หลักๆก็มีคงจะมีเท่านี้แล้วครับพี่เดี๋ยวเรามาดูจดหมายตรงนี้นะคะมีคุณผู้ฟังค่ะคุณกัลยาครับคุณกัลยาส่งข้อความมาทางเพจรัศมีมณีนินนะคะเขียนมาบอกว่าสวัสดีค่ะดิฉันเพิ่งได้รับฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่เมื่อไม่นานโอ้สวัสดีครับเริ่มจากอยากฟังเพชรพระอุมาวงเล็บเพราะอ่านไม่ไหวแน่ ผลการค้นหาใน YouTube ไปเจอเบื้องหลังเพชรพระอุมาก็เลยคิดว่าควรฟังเบื้องหลังก่อนครับให้ตายเถอะทำไมเล่าได้สนุกชวนฟังมากๆครับจากนั้นก็เริ่มหาผลงานของห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็เลือกฟังเรื่องริทมีสั้นเป็นเรื่องที่สองเรียกว่าติดหนึบเลยทีเดียว
ฟังจบอย่างรวดเร็วแล้วก็เริ่มโหลดเอาแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast มาไว้ในมือถือโอ้ขอบคุณมากครับแต่มีปัญหาอยากเรียนถามคือเวลาเข้าไปในรายการห้องสมุดหลังใหม่จะมีคลิปเสียงเรียงกันเป็นพันจะดูเฉพาะหัวข้อเรื่องก่อนว่ามีเรื่องอะไรบ้างได้อย่างไรคืออารมณ์ประมาณว่าคือเรื่องมันเยอะมากครับผมจะต้องดูยังไงนะคะนี่ต้องเลื่อนไปเรื่อยๆแต่มันเยอะมากๆหรือดิฉันทำไม่ถูกรบกวนบอกวิธีด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะโอเคถือโอกาสนี้ชี้แจงเลยนะคะว่าเวลาที่เราจะหาเรื่องที่เราต้องการเนี่ยมีวิธียังไงบ้างคะคุณจิตรินครับผมอาจจะเป็นปัญหาสำหรับใครหลายคนนะครับผมว่ามีคนถามมาหลายรอบหลายครั้งแล้วไทย PBS Podcast กำลังจะปรับโฉมของห้องสมุดหลังใหม่ๆให้ในอนาคตนะครับสามารถเลิกเป็นเล่มเป็นเรื่องได้เลยไม่ต้องมีตอนเยอะๆแบบนี้แล้วแต่ว่าณตอนนี้นะครับถ้าไม่สะดวกในการแบบอยากจะรู้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยแนะนำให้ไปดูในเพลย์ลิสต์ครับเราทำเพลย์ลิสต์ไว้เรียบร้อยแล้วอันนั้นจะเป็นเล่มเป็นเรื่องครบหมดเลยอยากจะฟังเล่มไหนฟังเรื่องไหนก็ไปคลิกดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้ายังไม่เห็นยังไม่แน่ใจว่าในเพลย์ลิสต์มีครบหรือเปล่าลองไปดูในเพลย์ลิสต์ของ YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับใน YouTube Channel ไทย PBS Podcast เนี่ยจะมีเป็นเรื่องเป็นตอนๆเป็นเพลย์ลิสต์เรียงไว้ให้ทุกเรื่องที่มีใน YouTube มีในแอปพลิเคชันครับแล้วก็สำหรับในแอปพลิเคชันถ้ามีเป็นหลายๆเรื่องแล้วสมมุติว่าเรารู้เรื่องที่เราอยากฟังพอดีเนี่ยให้ไปที่หน้าเสิร์ชได้ครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเรื่องนั้นเลยแล้วก็ค่อยๆแอดแต่ละตอนเข้าไปในเพลย์ลิสต์ของเราเองคราวนี้แหละครับฟังได้ยาวๆแน่นอนครับหรือว่าถ้ายังมีปัญหาอย่างอื่นสอบถามมาได้ผ่านแฟนเพจไทย PBS Podcast นะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานช่วยกันตอบให้น้องเจเจค่ะอ๋อครับประจำสวัสดีครับน้องเจเจพี่หมีครับช่วงหนึ่งกวนอูมาอยู่กับโจโฉโจโฉให้สิ่งของต่างๆเช่นคนรับใช้ผู้หญิงเสื้อผ้าต่างๆกวนอูรับแต่กายแต่พอโจโฉให้ม้ากวนอูดีใจเพราะเป็นคำพูดเห็นสัตว์มากกว่าเป็นสิ่งของครับพี่หมีครับเจรู้ว่ากวนอูทำไมเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์แทนงะคุยที่ราชวงศ์ชิงนำมาเป็นเทพแต่ขอโทษเจพูดยากครับเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงเจพูดยากครับก็น้องเจเจก็ลองเรียบเรียงความคิดเห็นแล้วก็ส่งมาให้พี่หมีก็ได้นะคะครับผมก็เจเจนี่ก็แบบอินกับสามก๊กมากครับน้องเจเจอาจจะยังฟังไม่ถึงตอนที่เราคุยกันเรื่องกวนอูนะพี่ตอนที่น้องเจเจฟังก็น่าจะใกล้แล้วแหละที่จะถึงตอนที่กวนอูมาอยู่กับโจโฉตอนนั้นเราก็คุยกันเรื่องว่าทำไมไม่ใช่งักคุยแล้วทำไมเปลี่ยนเป็นกวนอูเนาะค่ะจริงพูดได้นะครับคิดว่าเพราะว่าเปลี่ยนราชวงศ์เปลี่ยนตัวกษัตริย์ของจีนนะตอนนั้นกษัตริย์ก็เลยอยากจะสร้างเขาเรียกว่าอะไรดีอะพี่เป็นคล้ายๆกับสร้างขวัญกำลังใจหรือว่าเป็นแนวทางของการที่จะทำให้เกิดความเชื่อถือความเลื่อมใสในอะไรใหม่ๆที่ไม่ใช่ของเก่าอะไรทำนองนั้นอะไรทำนองนั้นนั่นแหละครับก็เป็นเหตุที่ทำให้งักคุยก็ต้องพ้นตำแหน่งไปค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันต่อเลยสำหรับหนังสือโจโฉนายกตลอดกาลครับผมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะซึ่งเราได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องนะคะได้รับอนุญาตในเรื่องของลิขสิทธิ์จากหม่อมหลวงวีสุมิตราปราโมชค่ะขอบพระคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะกำลังสนุกสนานได้ที่กันเลยทีเดียวเชียวครับผมเดี๋ยวกลับไปต่อกันว่านับตั้งแต่โจโฉกลับมาจากปราบปรามหัวเมืองฝ่ายเหนือฝ่ายตะวันตกแล้วเนี่ยโจโฉจะทำอะไรต่อไปอีกจะเจอกับอะไรต่อไปอีกไปกันเลยค่ะนับตั้งแต่โจโฉ
ลับมาจากปราบปรามหัวเมืองฝ่ายเหนือแล้วก็ฝ่ายตะวันตกแล้วโจโฉก็ได้ว่างทัพมีเวลาปรับปรุงราชการภายในอยู่นานเพราะขณะนั้นส่วนใหญ่ของแผ่นดินจีนอยู่ในอำนาจของรัฐบาลโจโฉแล้วช่วงนี้ในหนังสือสามก๊กเนี่ยครับก็จะเป็นช่วงที่โจโฉหายไปสักพักหนึ่งเพราะว่าจะมาโฟกัสกันที่ตัวเล่าปี่แล้วก็การเดบิวต์ของขงเบงครับพี่ซุนกวนซึ่งตั้งตนเป็นก๊กใหญ่ก๊กหนึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้แสดงอาการกิริยากระด้างกระเดื่องเพราะว่าเล่าปี่ยังไปไม่ถึงคงมีกระด้างกระเดื่องก็แต่ทางด้านเล่าเปียวซึ่งรับเลี้ยงเล่าปี่เอาไว้อันนี้ท่านคึกฤทธิ์นี่คงต้องการจะสื่อว่าไอการที่จะกระด้างกระเดื่องเนี่ยต้องมีเล่าปี่มีเล่าปี่ใช่พอเล่าปี่ไปเนี่ยจะออกอาการกันเลยล่ะแล้วที่ท่านคึกฤทธิ์เขียนว่ายังไปไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าในอนาคตเล่าปี่ไปถึงจริงๆครับเล่าปี่ไปถึงซุนกวนจริงๆแต่ในจะในรูปแบบไหนเดี๋ยวติดตามกันได้ครับในขณะที่โจโฉยกไปรบอ้วนเซี่ยวเล่าปี่ก็พยายามยุยงให้เล่าเปียวยกไปตีเมืองฮูโตอยู่หลายครั้งแต่เล่าเปียวก็ไม่ยอมไปเล่าปี่นั้นเป็นคนนิสัยมักใหญ่ใฝ่สูงอยู่กับเล่าเปียวไปนานเล่าเปียวก็จับนิสัยเล่าปี่ได้เล่าเปียวจึงมองดูเล่าปี่ด้วยความระมัดระวังตลอดมาทหารเอกของเล่าปี่นั้นเล่าเปียวก็ใช้ให้ไปรักษาเมืองต่างๆเหมือนกับว่าก็โอเคประแวงกระจายกำลังของเล่าปี่ใช่ตัวเล่าปี่เองเล่าเปียวก็ใช้ให้ไปรักษาเมืองด่านคือเมืองซินเอียและขณะที่อยู่เมืองซินเอียเล่าปี่ก็ได้ลูกชายคนหนึ่งคืออาเต้าขณะที่เด็กเกิดนั้นดินฟ้าอากาศเผอิญวิปริตไปเล่าปี่ก็ถือว่านี่คือเหตุที่จะบอกว่าเด็กนั้นเนี่ยจะมีบุญต่อไปใจของเล่าปี่ก็ยิ่งเห่อเหิมหนักขึ้นไปอีกอาเต้าเนี่ยครับชื่ออีกชื่อหนึ่งคือเล่าเซียนอาเต้านี่ชื่อเล่นใช่ไหมอาเต้านี่เหมือนเป็นชื่อเล่นใช่แล้วก็หลายๆคนถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับอาจจะได้เคยได้อ่านจูล่งฝ่าทับรับอาเต้าช่วงนี้เหมือนจะเป็นบทเรียนช่วงหนึ่งของสามก๊กในแบบหลักสูตรของประเทศไทยเลยแล้วก็เรื่องที่เล่าเปียวนะครับให้กระจายอำนาจของเล่าปี่ไปเนี่ยก็อย่างที่บอกครับภรรยาของเล่าเปียวนะครับซัวฮูหยินเนี่ยครับแกไม่ค่อยชอบเล่าปี่เท่าไหร่เหมือนกับจะสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างใช่แล้วพอดีว่าซัวฮูหยินเนี่ยครับเป็นพี่น้องกับซัวมอที่เป็นคนคุมกำลังทำหารของเก่งจิ๋วอ๋อครับก็แสดงว่าเธอเป็นคนที่มีเซนส์พิเศษสามีอาจจะยังไม่ได้รับรู้ก็ได้นะทีแรกผมคิดว่าโซฮุยินอาจจะมองจากกรณีหลายๆกรณีของเล่าปี่หรือเปล่าตั้งแต่อ้วนเซี่ยวตั้งแต่กองซุนจ้านตั้งแต่ใครต่อใคร อยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ค่ะก็เลยอาจจะไม่ค่อยชอบความมักใหญ่ใฝ่สูงของเล่าปี่สัปดาห์อาการออกมาจนเล่าเปียวผู้ซึ่งตามปกติก็เป็นคนมีสติสัมปชัญญะแต่ปรากฏว่าเล่าเปียวเนี่ยสุดจะทนค่ะสั่งให้ชัวมอซึ่งเป็นทหารเอกมาจัดการฆ่าเล่าปี่เสียโอ้โหถึงขนาดนี้เลยนะครับชัวมอก็ไปที่บ้านเล่าปี่แต่เล่าปี่ก็นกรู้เล่าปี่ก็หนีไปก่อนหนีทันชัวมอไปถึงบ้านเล่าปี่เห็นแต่โครง4บทเขียนเอาไว้ที่ข้างฝามีใจความดังนี้สู้จำใจทุกทรมานเป็นหลายปีแล้วตั้งใจคิดการจะเอาราชสมบัติธรรมดาชาติมังกรซึ่งจะอยู่ในสระและห้วยน้องนั้นไม่มีอันมังกรนั้นถ้าได้ทีแล้วก็จะขึ้นสำแดงฤทธิ์บนอากาศ
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าโครง4บรรทัดนี้หนังสือสามก๊กอ้างว่าชัวมอเป็นคนเขียนแต่ใครจะเป็นผู้เขียนก็ตามโครง4บรรทัดนี้ก็ได้แสดงความในใจของเล่าปี่เอาไว้ได้อย่างถูกต้องโจ่งแจ้งที่สุดคือแสดงถึงความทะเยอทะยานความอยากมีอำนาจครับเหตุการณ์ตรงนี้มีเรื่องคำๆเล็กๆครับตรงนี้ช่วงที่ชัวมอนะครับมาที่บ้านของเล่าปี่แล้วไม่เห็นก็ส่งทหารตามไปนะครับระหว่างนั้นเล่าปี่เนี่ยกำลังหนีเลยกำลังขี่ม้าหนีเลยค่ะแล้วม้าตัวนี้ครับเป็นม้าที่เรียกว่าม้าแตกเหล่าครับเป็นม้าที่มีคุณลักษณะไม่เหมาะกับการขี่เพราะว่าใครที่ขี่ม้าตัวนี้มักจะมีอันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือแล้วไปขี่ทำไมพอดีว่าแต่พอดีว่าม้าตัวนี้เป็นม้าที่มีลักษณะของความเป็นม้าที่ดีครับก็เลยเล่าปี่ก็เลยเลิกขี่ม้าแตกเหล่าตัวนี้ซึ่งม้าเต็กเหล่าตัวนี้ครับเป็นม้าที่ช่วยให้เล่าปี่รอดพ้นจากชัวมอเพราะว่าม้าตัวนี้กระโดดข้ามน้ำข้ามแม่น้ำไปทำให้เล่าปี่รอดพ้นจากทหารอ๋อใช่ม้าช่วยเอาไว้ได้ใช่ครับอย่างที่คุณจิตรินได้บอกเอาไว้นะว่าข้าไม่สำเร็จชัวมอกับเล่าเปียวก็พยายามที่จะจัดการเก็บเล่าปี่แต่เล่าปี่ก็หนีเล็ดลอดไปได้ทุกครั้งนะคะจนในที่สุดค่ะเล่าปี่ก็ไปอยู่ที่เมืองซินเอียไม่ได้เข้ามาในเมืองเกงจิ๋วอีกโจโฉไปได้ข่าวเล่าปี่มาอีกครั้งหนึ่งตอนที่โจหยินไปแพ้เล่าปี่มาจากเมืองซินเอียเมื่อกลับมาจากเมืองอีจิ๋วของอ้วนเซี่ยวโจโฉก็สั่งให้โจหยินลิเตียนลิกองแล้วก็ลิเซียงคุมทหาร 30,000 ไปตั้งอยู่ณเมืองห้วนเสียอันเป็นเมืองชายแดนติดต่อกับเขตของเล่าเปียวแต่อยู่มาทหารของโจโฉพวกนี้ยกเข้าไปตีเมืองซินเอียที่เล่าปี่รักษาอยู่แล้วก็ไปเสียทีแก่เล่าปี่เสียหายมาอย่างหนักโจโฉพอทราบข่าวก็แปลกใจเพราะไม่เคยเห็นกันคือที่ผ่านมาโจโฉเนี่ยไม่เคยเห็นฝีมือการรบของเล่าปี่เลยไม่มีเลยใช่ไหมคะคุณจิตรินผมปกติแพ้ตลอดครับผูกปีเลยครับโจโฉนี่ถึงกับอัศจรรย์ใจเลยนะใช้คำแบบนี้เลยเอ๊ะไปกินไปกินอะไรมาคือไม่เชื่อว่าเล่าปี่จะมีสติปัญญาความสามารถถึงเพียงนั้นโจโฉก็ไปสืบถามมาได้ความว่าเล่าปี่มีที่ปรึกษาอยู่คนหนึ่งชื่อตันฮกอันหลายคนคิดว่าอัดมาแล้วไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาครับตันฮกอันนั้นเป็นชื่อปลอมค่ะชื่อจริงยังไม่ใช่จูกัดเลี้ยงนะคะครับผมชื่อจริงคือชิซีครับเป็นคนเมืองเองจิ๋วสมัยหนุ่มๆเป็นคนมีเพื่อนฝูงมากเที่ยวเรียนวิชาไปต่างๆนานาหลายที่พออยู่มาเกิดร้อนวิชาค่ะไปฆ่าชาวบ้านตายก็เลยแกล้งทำเป็นบ้าพอพ้นคดีแล้วก็หลบไปเรียนวิชาต่อกับนักปราชญ์ชื่อว่าซูมาเต็กโชแล้วก็ใช้ชื่อปลอมมาจนบัดนี้อันนี้คือชิซีครับชิซีก็เป็นหนึ่งในปราชญ์ที่เก่งมากๆคนหนึ่งของเรื่องสามก๊กเลยครับอยู่ฝ่ายเล่าปี่อยู่ฝั่งเล่าปี่ครับแล้วก็จำพี่หมีจำตอนที่เล่าปี่ได้ม้าเต็กเหล่าข้ามน้ำไปไหมพอหลังจากข้ามน้ำไปเนี่ยครับชิซีไม่ใช่ชิซีเล่าปี่ก็บังเอิญไปเจอคนคนหนึ่งกำลังเมาร้องเพลงเป็นคล้ายๆกวีอะครับเปรียบเปยบ้านเมืองคนนู้นคนนี้เล่าปี่ก็เห็นเอ้ยคนนี้มันมีแววดีแฮะลองไปคุยดูดีกว่าก็คุยกันเรื่องม้าเต็กเหล่าเนี่ยแหละครับชายบ้าคนนี้ก็คือชิซีนะครับเพราะทักว่าเอ้ยที่ท่านขี่นั่นล้าเต็กเราเนี่ยท่านไปขี่ทำไมลาบีก็บอกว่าโอ้ยม้าตัวเนี้ยช่วยชีวิตข้ามานะข้าไม่ขี่ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเป็นม้าไม่ดีนะท่านแล้วข้ารู้ด้วยว่าจะทำให้มันใช้การให้ดีได้ยังไงลาบีก็ถามเอ้ยจะทำยังไงล่ะชิซีก็บอกว่าอ๋อ
ก็เอาไปให้คนที่ท่านไม่ชอบในขี่สิเล่าปี่ตอนนั้นไม่ค่อยพอใจคิดอย่างนี้ได้ยังไงนะแล้วก็เลยแบบกำลังจะเดินหนีไปชิซีก็เลยบอกโอ้ยเมื่อกี้พูดเล่นเนี่ยรู้ว่าท่านเนี่ยกำลังหนีภัยมาก็เลยมาดักรออยู่แล้วโดนใจเลยใช่ก็เลยหลังจากนั้นชิซีเนี่ยก็มาช่วยเล่าปี่ในการศึกหลายครั้งแล้วก็ทำให้เล่าปี่เนี่ยเริ่มลืมตาอ้าปากได้โอ้ค่ะขนาดนั้นเลยนะคะใช่แล้วก็พูดถึงซูมาเต็กโชใช่ไหมครับซูมาเต็กโชเนี่ยเป็นปราชญ์คนหนึ่งในยุคสมัยนั้นนะครับที่มีลูกศิษย์เก่งๆหลายคนชิซีเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็อีก2คนก็คือบังทองหงดรุนแล้วก็จุกะเหลียงขงเบ้งมังกรหลับนี่แหละครับโจโฉก็รู้จักชิซีนะใช่พอโจโฉได้ยินดังนั้นนะว่าอ๋ออีตาชิซีนี่เองที่เป็นที่ปรึกษาให้กับเล่าปี่โจโฉอยากได้ตัวชีซีเอามาเก็บเอาไว้ในเมืองหลวงคือโจโฉนี่เหมือนกับเขาพยายามจะช้อปปิ้งคนเก่งๆนะใช่ครับซื้อตัวเอามาไว้ในสังกัดซื้อตัวซื้อตัวหมดเลยทำราวกับเป็นสโมสรฟุตบอลอะไรทำนองนั้นนะคะโจโฉเห็นว่าเล่าปี่นั้นถึงจะมีกำลังทหารมากมายเท่าใดก็ยังปราบลงได้เสมอบัดนี้ปรากฏว่าเล่าปี่เกิดมีสมองขึ้นมาเจ็บนะเนี่ยโอ้เจ็บมากเจ็บนะผมเป็นเล่าปี่นี่ผมร้องไห้แล้วเนี่ยทำไมพูดแบบนี้และสมองนั้นก็คือตัวชีซีครับโจโฉจึงเห็นว่าควรจะแยกตัวชีซีเอามาไว้เสียมิให้รวมกับเล่าปี่ขณะนั้นปรากฏว่าแม่ของชีซีอยู่ในเมืองฮูโตนั่นเองแล้วก็ขาดคนดูแลด้วยโจโฉเห็นช่องนะคะก็ให้ไปรับตัวแม่ของชีซีมาไว้แล้วก็ขอร้องให้แม่ของชิซีเขียนหนังสือไปเรียกตัวชิซีมาอยู่ด้วยกันแต่แม่ของชิซีเป็นคนแก่ชอบคนอ่อนน้อมปากหวานประจบประแจงเก่งแบบเล่าปี่อันนี้คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะขอนิดนึง ใช่จึงไม่ยอมเขียนหนังสือให้ในที่สุดก็มีผู้ปลอมหนังสือของแม่ชิซีนะคะไปชักชวนชิซีให้เข้ามาหาโจโฉคือแม่ตัวจริงเนี่ยไม่ยอมเขียนใช่ก็เลยปลอมจดหมายปลอมตัวเป็นแม่เขียนจดหมายชีสีได้รับจดหมายเห็นทีจะไม่ปราดเปรื่องเท่าเรื่องลือกันแยกไม่ออกว่าอันไหนจดหมายจริงอันไหนจดหมายปลอมไม่ทำไมแยกไม่ออกว่าลายมือแม่หรือเปล่านั่นนะสำนวนแม่หรือเปล่าใช่ไหมคือจริงๆมันต้องแยกออกว่าถ้าเป็นแม่เราเนี่ยแม่เราเขาจะพูดประมาณไหนใช่ปรากฏว่าชีซีเชื่อจดหมายปลอมค่ะเข้ามาในเมืองหลวงตามความปรารถนาของโจโฉช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เล่าปี่คุยกับอาจารย์ซูมาเต็กโชบ่อยเหมือนกันหลังจากที่ชีซีจากเล่าปี่มาแล้วนะครับก็ไปคุยกับซูมาเต็กโชเล่าปี่ก็ไปคุยกับซูมาเต็กโชซูมาเต็กโชก็บอกว่าไอ้ชีซีเนี่ยมีปัญญาแท้ๆแต่ดันโง่ไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยถ้าชิซีไม่ไปเนี่ยก็จะไม่มีเหตุอะไรหรอกแต่ถ้าชิซีไปเนี่ยจะมีเหตุร้ายแรงแน่นอนเราจะหยุดเอาไว้ที่ตรงนี้กับการที่ชิซีหลงเชื่อหนังสือปลอมคือแยกไม่ออกว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมนะคะประเด็นคือของแม่ตัวเองแท้ๆนั่นน่ะสิมันน่าไหมเนี่ยครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็เลยบอกว่าแม่เห็นทีจะไม่ปราดเปรื่องเท่าที่เรื่องลือกันนะเนี่ยครับผมแต่เข้าใจได้นะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวตัวเองแล้วมันจะร้อนใจนะพี่ก็เป็นได้อาจจะรู้สึกอ่อนไหวมากเป็นพิเศษครับจนต่อมสติปัญญาเนี่ยไม่ทำงานหลุดมัวเป็นห่วงไงใช่กังวลเพราะแม่เหรอก็ลืมคิดถึงเรื่องอื่นใดลืมที่จะแยกแยะว่าเอ๊ะใช่ลายมือแม่ไหมการประมวลผลพังไปเลยและอีกประเด็นหนึ่งก็คือแม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เขียนจดหมายให้กับลูกว่าไหมเป็นไปได้เป็นไปได้หรือแม่อาจจะเขียนหนังสือไม่เป็นก็ได้ใช่ครับแล้วก็ใช้ให้คนอื่นเขียนก็เลยไม่สามารถจะแยกแยะด้วยลายมือออกมีหลายปัจจัยเนาะหลายปัจจัยค่ะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับชีซีด้วยครับผม ก็เราหยุดเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนตอนต่อไปค่ะตอนต่อไปก็จะเป็นตอนที่ตัวละครสำคัญสำคัญนะคะบรรดามันสมองทั้งหลายก็จะเริ่มปรากฏโฉมออกมาแล้ว
แต่ประโยคเมื่อกี้นี้นี่เจ็บจริงๆนะคะที่โจโฉบอกว่าตอนนี้มีสมองเล่าปีเนี่ยถึงจะมีกำลังทหารมากมายขนาดไหนก็ยังปราบลงได้เสมอแต่บัดนี้มีสมองขึ้นมาแล้วข่าวในยากตาย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 ตีหัวกันซะยังดีกว่าที่จะมาพูดกันแบบนี้นะคะใช่ติดตามตอนต่อไปค่ะกับโจโฉนายกตลอดการหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง